สวัสดีครับเพื่อนๆ SP Keep Doing Channel สุภัทรพาทำไปเรื่อยพบกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาสาธิตการเจาะฝาถังหมักไวน์กันนะครับสำหรับสิ่งที่จะเจาะมีอยู่2อย่าง1เจาะใส่สายน้ำเกลือใส่อันที่2คือเจาะใส่แอร์ล็อกอันนี้แบบกลมนะครับอันนี้แบบกดกระป๋องแทนในหลักการใช้นั้นเหมือนกันอันต่อไปเราก็มาพูดถึงถังหรือกระปุกถังก็คือถังน้ำนะครับเกรดฟู้ดอันที่2ที่เราจะทำวันนี้คือกระปุกนะครับไว้สำหรับดองเหล้าหมักหรือดองกล้วยน้ำผึ้งหรืออาจจะดองมะนาวดองก็ได้ครับต่อไปฝาถังมีอยู่2แบบครับที่เราจะเจาะวันนี้1ฝาถังแบบสั้น2ฝาถังแบบยาวลำดับที่3คือสว่านแบบไร้สายเพราะฉะนั้นเวลาเราเจาะเราก็จะเจาะถึงตัวที่3หมุนเท่านั้นนะครับอันที่4แอร์ล็อกครับในส่วนแอร์ล็อกนี้ก็มีอยู่2แบบแบบแรกแบบกลมนะครับแบบที่2แอร์ล็อกแบบกดม้วนสำหรับการเจาะรูใส่แอร์ล็อกของฝาถังที่จะหมักไวน์นะสำหรับใส่แอร์ล็อกตัวนี้รูจะต้องได้ขนาด3หมุนนะครับสำหรับฝาถังที่จะเจาะใส่สายน้ำเกลือเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เจาะประมาณสักหมุนหนึ่งและค่อยดันหมุนลงไปปากกาหรือมาร์กเกอร์นะครับไว้สำหรับมาร์กจุดที่เราจะต้องเจาะต่อไปคือเขียงนะครับเจาะฝาถังหมักไวน์กันเลยครับใช้มาร์กเกอร์นะครับมาร์กในจุดกึ่งกลางของถังมาร์กเสร็จเรียบร้อยใช้มือจับฝาถังวางสว่านลงไปยังฝาถังค่อยๆดันลงนะครับอย่าเพิ่งดันแรงเดี๋ยวฝาถังแตกนะครับจะเร่งสปีดก็ได้นะครับแต่อย่าให้เลยมาร์กของดอกสว่านเราก็จะมาดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างข้างนอกนี่เรียบสวยงามนะครับนี่เราก็ปรับแต่งแล้วก็ดันเข้าไปใหม่นะครับคว้านดันเข้าไปใหม่นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะหงายฝาถังขึ้นเพื่อที่จะปรับแต่งด้านในนะครับนะครับก็เป็นอันว่ากระบวนการเจาะฝานี่เรียบร้อยลำดับต่อไปเราก็ใช้โอลิงนะครับวางลงไปบนฝาถังแล้วก็ตะแคงดันโอลิงลงไปในช่องนะครับครับดันลงไป2มือนะครับค่อยจีบไล่ลงไปเราก็มาปรับแต่งเข้าไปก็ดันคล้ายๆกับคว้านนะครับเพื่อให้ลงล็อกฝาถังนะครับดีแล้วนะครับแต่นี่ข้างในยังบิดเบี้ยวอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ลงล็อกดีเท่าไหร่เราก็ปรับแต่งเอามือช่วยดันนะครับให้อยู่ในล็อกของโอริงพอดีนะครับปรับแต่งทั้ง2ด้านในด้านนอกด้านในเราก็จะมองเห็นสวยงามทีเดียวนะครับดังนั้นเราก็เอาแอร์ล็อกมาใส่มันสวมพอดีกันไหมนะครับส่วนมากก็ถ้าใส่โอริงได้ก็แสดงว่าใส่แอร์ล็อกได้นะครับแล้วก็เอาแอร์ล็อกเสียบลงไปเวลาเสียบอย่าดันแรงนะครับโอริงปิ้นหลุดเข้าไปนะครับเราก็ค่อยนะปรับแต่งเข้าไปให้เข้ากันก็เราก็จะได้ฝาถังซึ่งติดแอร์ล็อกได้นะครับเพราะนั้นเราก็ได้ถังที่จะหมักไวน์ต่อไปจะเจาะฝาถังใส่หัวสายยางน้ำเกลือนะครับในส่วนที่เจาะทดลองไปแล้วนี่ประมาณ1หมุนนะครับลำดับต่อไปเราก็จะมาเจาะฝาถังขวดโหลแก้ว
ันดับแรกวางฝาถังแล้วก็มาร์คตรงกลางฝาถังเพื่อความสวยงามมือจับฝาถังจับสว่านวางยังตำแหน่งที่เรามาร์คสว่านช้าๆก่อนนะครับเพื่อเอาร่องก่อนฝาถังนี่ต่ำกว่าฝาน้ำนะครับมันก็จะถึงพื้นไม้เพราะฉะนั้นเราก็ย้ายตำแหน่งของฝาถังนะครับมาไว้ขอบประกบฝาถังเข้ากับเขียงนะครับเจาะให้ถึงร่องถึงขอบที่เรามาร์คไว้อันนี้ถึงแล้วนะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับเจาะฝาขวดโหลแก้วไว้หมักมีเศษเล็กๆที่ยังไม่ละลายไปตอนสว่างนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาตกแต่งด้านในอีกทีหนึ่งครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับทั้งด้านนอกด้านในอาจจะมีเศษของด้านในกลับออกมาด้านนอกบ้างนะครับเราก็แต่งอีกทีนึงปรับแต่งให้ได้นะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับด้านในข้างนอกเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเราก็จะติดโอริงนะครับหรือติดแหวนตรงเนี้ยค่อยๆไล่โอริงให้เข้าร่องนะครับเข้าร่องตรงกลางของเขานะครับแล้วก็ไล่ให้เข้าล็อกตรงกลางนะครับหมุนซะหน่อยเพื่อหาเหลี่ยมเข้านะครับข้างนอกก็ดูดีนะครับแสดงว่าเข้าล็อกได้เป็นส่วนลึกแล้วแล้วก็ปรับแต่งซะหน่อยทีนี้ด้านในนี้สวยเลยนะครับเอาแอร์ล็อกมาใส่ก็จะพอดีทีเดียวด้านนอกนะครับสวยงามข้างในเราก็จะเห็นขาแอร์ล็อกโผล่ออกมาผลงานของเราก็พร้อมที่จะนำไปหมักวายแล้วนะครับ SP Kid Doing Channel สุภัทพาทำไปเรื่อยวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ